ครบไม่ครบนะคุณจะไปตีความว่าแค่พระไม่มีสังกัดว่าเป็นพระเถื่อนจะไปจับศึกท่านเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าทะเลาะทะเลาะเข้าไปก็ถึงบอกอย่างนี้ไงว่าพระท่านป้องกันตัวได้นะครับอย่าทะเลาะนะนะครับคนไหนที่ถูกมนุษย์เนี่ยถือพระก็ถือว่าเป็นมนุษย์รักตัวกลัวตายเมื่อมีภัยอันใกล้จะถึงย่อมมีสิทธิป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก็บอกกันทะลึ่งเข้าไปมั่วซั่วนะระวังนะบอกไว้อย่างนี้แหละอย่าคิดว่ามีพวกมีพ้องมีคนมีสื่อเข้าข้างเนี่ยอย่าทะลึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าทะลึ่งเนี่ยพูดให้ฟังโดยผู้ทั่วไปอย่าไปทะลึ่งกับพระนี่มันมีเจตนาพิเศษการที่ว่าไปให้พระท่านขับออกจากวัดหรือไม่ให้สังกัดวัดเนี่ยพออีกวันนึงก็ตามหาตัวอย่างเงี้ยคุณมีเจตนาพิเศษไงเนี่ยก็ต้องฟ้องเลยฟ้องเนี่ยปปช.ไอ้ฟ้องศาลทุจริตแล้วมันไม่ชอบอ่ะฟ้องพระก็ต้องฟ้องพูดคิดมีหน้าที่ที่ไปทำแบบเนี้ยคือคงไม่ฟ้องเจ้าวาดว่าคือบอกผมตีว่าทำอันนี้ความคิดผมน่าไม่ได้กล่าวหาท่านนะผมคิดว่าท่านถูกกดดันเจ้าคณะเจ้าสมเด็จเจ้าอะไรสักคนนึงนี่แหละแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยเป็นคนทำงานเขาบอกก็ต้องไปดูครับว่าใครแต่งตั้งผมไม่อยากก้าวล่วงนะผู้ประหลาดเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่ามีการขับไล่การให้คนสังกัดแบบเนี้ยอ้าวมูไล่สมมตินะไล่กูออกไปก็เฉยดิสบายสิกูก็เล่ร่อนก็ดารามกันอยู่กันแบบเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องไปอยู่วัดเดิมไม่ต้องมีบ้านไปเล่ร่อนอย่างเงี้ยจะอยู่กันยังไงอ่ะคือเล่ร่อนแบบนั้นไม่ได้ก็ถึงบอกไงว่ามันมีอีกวัดนึงวัดอะไรมึงเอาในมติ21ไงมันมีเขียนไปต่อไปอีกไม่อ่านให้กูป่ะก็ถึงบอกว่าเอาไม่บอกให้ไปดูเองถามก็ถึงถามนี่ว่าก็ไม่รู้เอาพูดเลยก็ถึงบอกนี่ไงไม่พูดหรอกก็ถึงบอกว่าคณะที่ไปทำอ่ะอ่านมติมหาเถรสมาคม21อ๋ออยากให้คณะนั้นอ่านก่อนว่ามันมีมรรค2อยู่อ่านให้ครบอ่านไม่ครบนะคุณจะไปตีความว่าแค่พระไม่มีสังกัดว่าเป็นพระเถื่อนจะไปจับศึกท่านเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าทะเลาะทะเลาะเข้าไปก็ถึงบอกอย่างนี้ไงว่าพระท่านป้องกันตัวได้นะครับอย่าทะลึ่งนะตายแล้วว่าไงเกิดมาคุณเห็นพระตีกับพระก็งานนี้เหรอวะถึงเวลาจะได้เห็นพระตีกับพระงานนี้เหรอวะก็คือถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับคนไหนที่ถูกมนุษย์เนี่ยถือพระก็ถือว่าเป็นมนุษย์รักตัวกลัวตายเมื่อมีภัยอันใกล้จะถึงย่อมมีสิทธิป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก็บอกกันทะลึ่งเข้าไปมั่วซั่วนะระวังนะบอกไว้อย่างนี้แหละอย่าคิดว่ามีพวกมีพ้องมีคนมีสื่อเข้าข้างเนี่ยอย่าทะลึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าทะลึ่งเนี่ยพูดให้ฟังโดยทั่วไปอย่าไปทะลึ่งกับพระโอ้เอาบอกชัดๆเลยบอกชัดๆไม่จริงผมไม่รู้นะโอ้รอบนี้นี่คือถ้าเห็นว่าพระทำผิดคุณไปแจ้งความคุณไปร้องเรียนไปตั้งอธิกรณ์สอบว่าไปตามกระบวนการอย่ามาใช้วิธีการที่มันแบบนี้มันไม่สง่างามสง่างามรับไม่ได้ผมก็รับไม่ได้ผมเนี่ยมอบกายถวายชีวิตปกป้องพระสงฆ์เต็มที่โอ้เต็มที่เหมือนกันโอ้ยยักษ์มันบอกได้เลยเธอเลิศทลามาก่อนแล้วพี่ธรรมราชได้เจอตัวพระอาจารย์ธีระยังอ่ะเคยเจอกันไหมก็คือมีคนดูแลอยู่ตอนนี้มีคนดูแลแต่ว่าพี่ไม่เคยเจอเคยเจอครับเคยเจอไวนี่ไหมเร็วๆเนี่ยวันสองวันนี่ไหมอ๋อไม่คุยกันทางโทรศัพท์โอ้เนี่ยคือพระเนี่ยกว่าจะบวชได้นะกว่าจะได้เป็นพระครูเนี่ยไปดูเลยว่าพระครูเนี่ยแต่งตั้งโดยใครมันต้องมีคนเจ้าอาวาสที่มีตำแหน่งแหละอยู่ๆจะไปใช้แค่เหตุถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าคนพระไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนเนี่ยคุณอ่านดีหรือยังมติมหาเถรสมาคม21เดี๋ยวก็จะโดนไปพูดมากล่าวหาว่าพระรูปนั้นเป็นพระเถื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หมายศาลเข้าไปอ่ะเดี๋ยวหมายศาลก็ถึงก็ถอดเก็บหลักฐานแล้วอ้าวเก็บหลักฐานแล้วแสดงว่าจะฟ้องเหรอฟ้องครับฟ้องอีกฟ้องครับพระฟ้องพระเหรอพี่พระเถื่อนยังไงอะไรคือพระเถื่อนผมถามหน่อยอะไรคือพระเถื่อนพระเถื่อนคำว่าเถื่อนแปลว่าไม่ได้รับรองโดยกฎหมายนะถ้าผมตีความนะแต่จะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้นะคือพระที่ไม่มีสังกัดเนี่ยท่านมีใบสุทธิไหม
ก็ใบสุทธิก็ยังอยู่แต่พิมพ์ยังเหลืออยู่อ้าวไม่มีสังกัดมันเป็นเรื่องของทางปกครองก็เดี๋ยวเขาท่านก็สังกัดใหม่ทำไมแค่ไม่สังกัดวันเดียวเนี่ยอีกวันนึงจะตามหาตัวเพื่อจับศึกมันสง่างามเหรอมันสง่างามแล้วเหรอที่คุณใช้วิธีการแบบเนี้ยถูกต้องแล้วไหมล่ะทำไมต้องต้องทำถึงขนาดนั้นอีกฝ่ายเป็นพระยังเป็นพระอยู่ไหมอืมยังเป็นคนอยู่ไหมถามงี้ก่อนเอากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะกดติดตามช่องให้ด้วยถ้าว่าพระครูปลัดทีแล้วทำผิดไปแจ้งความเลยถ้าท่านผิดท่านก็ติดคุกก็สึกไปเขาก็มองว่าบางทีไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องการผิดไอ้กฎของพระไม่ใช่กฎของโยมไงตั้งอธิกรณ์มาตั้งอธิกรณ์จับอุกอันนี้อธิกรณ์ตั้งหรือยังไปกดดันเจ้าอาวาสหรือเปล่าให้ถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าเป็นพระเถื่อนพระเถื่อนตรงไหนอ่านให้ดีๆพูดอีกครั้งนึงอ่านมติมหาเถรสมาคม21ให้ดีจะอ้างว่าแค่ไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนทะลึ่งเข้ามาจับตึกเนี่ยก็บอกอีกครั้งนึงว่าระวังนะระวังแล้วกันบอกแค่นี้แหละบอกแค่นี้แหละฮะจะมาอ้างเหตุว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยอ้างขึ้นไหมอย่าให้มีพระตีพระนะผมก็ไม่เอานะพระตีพระไม่ไหวนะใส่จีวรแล้วก็ใส่สบงแล้วทรงพลังไม่ไหวนะพี่นะผมว่างี้นะผมว่ากลับไปหน้าทองอยู่วัดดีกว่าฮะกลับไปหน้าทองอยู่วัดรอไปปฏิบัติดีกว่าอย่ามาใช้วิธีการถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องคือถ้าผิดเนี่ยไม่มีปัญหาว่ามันเลยส่งหมายศาลมาเลยหรือไปร้องเรียนไปถ้าผู้ปลัดธิระสงสัยเหมือนกัน1หน้าทอง2เจิมกระเป๋า3เงินบริจาคนะผมก็แก้นะว่าหลวงพี่ท่านนั้นน่ะก็เอาเงินบริจาคมาทําไอ้อะไรมาทําอะไรนะมาทําโรงพยาบาลนะฮะมีรถเวลา50คันรถหรูผมก็ถามว่าส่วนพระอาจารย์ก็มีนะคันนึงอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าผมต้องสึกนะหลวงพี่นั้นก็ต้องสึกเหมือนกันวินเขาว่าอย่างเงี้ยก็ต้องสึกทั้งคู่เลยต้องสึกทั้งคู่ ใช่ถ้าผิดก็ให้ตั้งอธิกรณ์สอบทั้งคู่ไปเลยตั้งอธิกรณ์ว่ากันไปเลยตามพระธรรมวินัยเลยอะว่าแล้วจะมีการร้องแล้วถามก่อนจะมีการร้องให้สอบหลวงพี่ท่านนั้นไหมอ่ะคือผมมองว่าในการสร้างถาวรวัตถุหรือวัตถุมงคลอะไรเนี่ยถ้าเป็นจะร้องเขาไหมจะร้องเขาไหมจะร้องเขาไหมคือไม่ร้องหรอกแต่ว่าถ้าไหนๆจะตรวจสอบคนอื่นแล้วตรวจสอบตัวเองเลยตรวจสอบตัวเองแล้วเอาให้ตั้งอธิกรณ์สอบตัวเองเลยว่าผิดหรือถูกแฟร์ถ้าคิดจะไปตรวจสอบคนอื่นตั้งอธิกรณ์สอบตัวเองเลยว่าที่ทำมาตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรทำผิดทำถูกก็จะได้ให้ประชาชนก็รู้เนี่ยแฟร์เลยนี่จะไปตรวจสอบคนอื่นอ่ะเอาอย่างนี้เลยถ้านักเรียนจริงอ่ะนักเรียนจริงตรวจสอบตัวเองเลยวงใสอันนี้นะผมพูดความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าพี่ธรรมราชพูดมาไม่มีเหตุผลนะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าถามว่าผมส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่ากฎของพระเป็นยังไงแต่ถามว่าเจ้าอาวาสมีคำสั่งปั๊บอันเดียวผมไม่ได้ดูกฎหมายของพระเพราะผมไม่ได้แม่นกฎหมายพระแต่การตั้งอธิกรณ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบนี้ไหมการที่สมมติว่าเจ้าอาวาสเนี่ยขับไล่พระลูกวัดสมมตินะคนเดียวโดยลำพังเนี่ยมันก็ฟังแปลกๆเพราะว่ามันไม่ความเป็นธรรมกับพระลูกวัดถูกไหมมันจะต้องมีหลายฝักหลายฝ่ายอาจจะมีเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันก็มีหลายคนหลายภาคแล้วทีนี้มันมีเจตนาพิเศษการที่ว่าไปให้พระท่านขับออกจากวัดหรือไม่ให้สังกัดวัดเนี่ยพออีกวันนึงก็ตามหาตัวอย่างเงี้ยคุณมีเจตนาพิเศษไงเนี่ยก็ต้องฟ้องเลยฟ้องเนี่ยปปช.ไอ้ฟ้องศาลทุจริตแล้วมันไม่ชอบอ่ะฟ้องพระก็ต้องฟ้องพูดจิตมีหน้าที่หรือที่ไปทำแบบนี้คือคงไม่ฟ้องเจ้าอาวาสว่าคุณหลอกผมตีว่าทำอันนี้ความคิดผมน่าไม่ได้กล่าวหาท่านนะผมคิดว่าท่านถูกกดดันนึกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยถูกกดดันไม่ได้เต็มใจเขียนคำสั่งนั้นถูกไหมล่ะใช่มันคำสั่งนั้นท่านไม่ร่างเองหรือว่ามีคนบังคับหรือว่ามีคนทำมาให้แล้วก็ทำเสร็จไปทำไมไม่ไปถามท่านน่ะก็เดี๋ยวยังไม่ถามหรอกจะไปถามเลยอ่ะคือมันก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคุยเดี๋ยวก็ต้องส่งทีมลงไปคุยเพราะเคสเนี้ยมันคือเราต้องมองในมุมกว้างนะว่าเดี๋ยวใครก็จะมาใช้วิธีการแบบเนี้ยในการคือพระเนี่ยเราต้องมองว่ามีทั้งพระนวกะพระที่ท่านไม่ได้มีพวกพ้องพระที่ท่านไม่ได้มีทนายแล้วก็พระที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ก็จะถูกมันนี่ไม่ใช่รูปแรกที่โดนแบบนี้ไม่ใช่รูปแรกนะที่โดนแบบเนี้ยโดนทำแบบเนี้ยคื
พระที่อยู่เขตที่อยู่อุดรที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ขนก็ไปเป็นรถตู้ไปรู้ว่าอยู่สังกัดไหนขนไปเป็นรถตู้เลยไปขู่เจ้าว่าที่อุดรเพิ่งออกข่าวดังๆไปเมื่อกี้นี่ไหมนี่นี่มันไม่มีข่าวหรอกแต่ว่าพระก็ถูกกันแกล้งแบบนี้คือขนก็ไปรถตู้ไปกดดันเจ้าว่าให้เจ้าว่าเอาพระรูปนี้ออกจากสังกัดแล้วก็จะไปกล่าวหาแล้วก็ตามหาว่าเป็นพระเถื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอ่านมติเจริญสมาคมดีหรือยังการที่พระไม่มีสังกัดไม่ได้แปลว่าเป็นพระเถื่อนเออต้องอ่านให้ดีๆมติเจริญสมาคม21เออเออเออมีสามกดไลค์กดแชร์ชอบบางทีก็ต้องฟังนะมุมนี้ทีนี้คนเข้าใจผิดเอ้ยไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนแล้วพอเป็นพระเถื่อนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห่มจีวรก็จะไปดำเนินคดีท่านข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ไงแล้วจะเอาตำรวจจับผิดผมก็เลยบอกว่าอันนั้นคือคุณจะไปอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้นะเพราะคุณยังตีความเรื่องมติเทระสมาคมที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเขาขับไล่ออกจากวัดก็ต้องหาวัดอยู่ภายใน7วันไหมก็มันมีอีกวัดหนึ่งไงแม้ยังไม่มีสังกัดตามเอกสารคือสังกัดนะใช่ไหมก็คือวัดสองถูกข้อยกเว้นนี่ครับกฎหมายก็ต้องอ่านข้อยกเว้นด้วยครับเออเออเออก็ถึงบอกไงถึงไม่พูดให้ไปอ่านเอาเองว่าใช่ไหมถูกไหมครับคือการที่พระไม่มีสังกัดไปตีว่าเป็นพระเถื่อนจะจับศึกเลยไม่ได้ครับตามมติเลยอันนี้อ้างกฎอ้างมติมหาเถรสมาคมก็เปรียบเสมือนกฎหมายของพระนั่นแหละอ๋อใช่ถ้าสมมติว่ามีการจับศึกปั๊บนี่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เลยไหมพี่อ่ะคือมีคนดูแลท่านอยู่แล้วมีคนดูแลท่านด้วยใช่เออมีคนดูแลครับแต่ตอนนี้ก็ต้องให้คือเพื่อลดแรงเสียดทานกดดันเนี่ยก็ต้องให้นั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานไปก่อนเพื่อให้อะไรต่างๆมันคลี่คลายในทางกฎหมายก็ต้องทำไปท่านจะจ้องไลฟ์ TikTok อย่างเดียวหรือเปล่าไลฟ์ก็บอกว่าถ้าอยากไลฟ์ TikTok ไลฟ์ได้เลยแต่ว่าเหรอไลฟ์ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอนุญาตให้ท่านไลฟ์ไม่ผิดกฎหมายอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎหมายอะไรได้เลยพระใช่เออก็กฎหมายก็ไม่ได้เขียนไว้เนาะผมมาพูดไม่ใช่อะไรนะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ที่พูดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะให้ทำผิดกฎหมายนะเพราะมันมีกฎแบบนี้คือกลัวว่าคณะที่ทำงานที่จะมาใช้วิธีการไปจับศีลพระสงฆ์ในลักษณะแบบนี้คืออยากเข้าใจมหาเถรสมาคม21ผิดเพราะมันไม่ได้เขียนไว้แบบนั้นว่าหมายความว่าเป็นพระเถื่อนมันยังมีวรรคสองวรรคสามอีกมันยังมีข้ออื่นมันมีทั้งหลายข้อเป็นหน้ากระดาษพืชมาเลยแล้วผมจะพูดได้ยังไงกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21พ.ศ.2538ตอนนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสองสกุลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมสมเด็จอันนี้ถ้าปี38ก็คือน่าจะเป็นสมัยในหลวงรัชกาลที่9ถ้าปี38ถูกไหมครับเนี่ยเขาก็อ้างตัวนี้แหละเขาก็อ้างมตินี่แหละอืมแต่ว่าคำว่าพระเถื่อนเนี่ยพระไม่มีสังกัดคือพระเถื่อนเนี่ยไม่มีเขียนไว้มันเป็นเรื่องของทางปกครองก็ต้องแก้ไขปัญหาทางปกครองไม่ใช่เอาปัญหาทางปกครองเนี่ยมาไล่จับศึกพระสงฆ์ไล่ล่าตัวเงี้ยประกาศแบบเนี้ยถือว่าข่มขู่นะอันนี้ถือว่าข่มขู่ได้นะเอาขู่ไหมล่ะเจอตัวจับเลยอะไรเงี้ยอันนี้ข่มขู่นะครับ157นะครับ157ระดับพิเศษบอกเลยจะเริ่มเหมือนส่อรางเข้ารางว่าจะเดี๋ยวตั้งชมรมมาปกป้องพระครูปลัดจีระ FC แล้วนะผมว่าเนี่ยคือต้องย้อนไปนี้ทนายพัฒน์ของผมเนี่ยนะตั้งแต่ปี65เลยผมตั้งกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาช่วยเหลือคดีวัดพระประสงค์ให้คำปรึกษามาโดยตลอดนะผมทำมาที่ยังอ่ะคือยังไม่ได้ตั้งแต่ว่าตั้งเป็นกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ความรู้แต่ก่อนหน้านั้นก็ทำมากับผู้ใหญ่มาหลายงานแล้วทั้งเรื่องคดีความทั้งให้ความรู้บรรยายกองบุญนี่ก็คือกองบุญก็คือรับบริจาคพอรับบริจาคมาปั๊บถ้ามีคดีความเกี่ยวกับพระก็เงินส่วนนี้ไปช่วยใช่ไหมคือไม่ได้เปิดแบบนั้นก็คือหมายถึงว่าคำว่ากองบุญเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างเช่นกองบุญ
กองบุญสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือร่วมกันเจตนาเดียวกันร่วมกันเป็นคณะเข้าบัญชีขยะเข้าบัญชีส่วนตัวพี่หรอคำว่ากองบุญนี่ไม่ใช่ว่ารับบริจาคกองบุญก็หมายความว่าคือคุยกับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ตั้งงบประมาณให้ทำงานแล้วเราก็มารวมในกลุ่มทนายความแล้วก็รายได้รายได้จากบริษัทจากการเป็นทนายความทางโลกคดีทางโลกเนี่ยก็เอาตรงนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานแล้วก็จะต่อไปก็คงจะตั้งเป็นองค์กรที่มันทีนี้มันมีที่มีงบประมาณในการตั้งตอนนั้นแล้วเนี่ยพอดีจะได้เอาไปช่วยคดีวัดฟ้องตอนนั้นน่าจะมี2ที่ก็เลยดึงตรงนั้นแต่คนที่ให้เขายินยอมคนที่ให้เงินเขายินยอมถูกไหมดีไหมไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ